ีมแบบที่หนึ่งราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์เซ็ตนิดๆหน่อยๆก็ต้อง10ล้านขึ้นไปของปลอมถอดแล้วไม่มีเส้นลักษณะเส้นใหญ่ไหมครับอาจารย์เป็นเส้นริ้วๆขาดเป็นตอนๆมาให้ดูนะส่วนใหญ่นะครับเขาบอกอาจารย์ดูแป๊บเดียวไม่แท้แล้วทำไมครับจะไม่แท้ได้ไงก็ช่องแขนสองข้างมันเท่ากันเราเอาสามพิมพ์มาให้ดูเนี่ยบางทีเราไปเจอพระเราจะไปดูว่าเนี่ยพระผอมไปไม่ใช่พิมพ์ที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ติดใช่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยครับไม่ติดจะติดไม่เต็มติดไม่เต็มมีเป็นทองทั้งองค์ไหมครับสำหรับพระเมฆขนุนหลวงสุพรรณนะครับท่านถามว่าเป็นดินดิบหรือดินเผาครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านสมานคลอง3ที่พันทิพย์งามวงวานชั้น3นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับและเป็นกรรมการตัดสินพระเบญจภาคีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณตึกสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านที่ได้ติดตามรายการชมรายการณัชชาลิติครับผมของเราครับสำหรับวันนี้ท่านอาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าจะกลับย้อนกลับมาทำสมเด็จวัดระฆังอีกทีเพราะว่าผู้ชมทำเกี่ยวกับวัดระฆังนี่คนดูเยอะมากท่านผู้ชมสนใจดูกันเยอะมากแล้วสำหรับที่ก่อนๆนี้เราทำภาพยังไม่เป็น 4K ตอนนี้ภาพเป็น 4K แล้วแล้วภาพที่เราข้างหลังแต่ก่อนก็เป็นปริ้นจากกระดาษธรรมดานี้เราอัดจากรูปเป็นกระดาษรูปจริงทำให้ภาพดูชัดขึ้นท่านอาจารย์ก็เลยอยากทำให้และอธิบายให้ละเอียดกว่าเก่าครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักรู้ละเอียดเลยเกี่ยวกับพระวัดระฆังซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดเป็นพระเครื่องที่นิยมที่สุดนะครับผมแล้วสำหรับท่านอาจารย์ครับสำหรับวัดระฆังที่ท่านอาจารย์เคยบอกไปแล้วว่ามีพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เกศโบตูมและสำหรับพิมพ์ปกโพนะครับท่านอาจารย์ทำไมบางคนเขาบอกว่ามีบางคนเขาบอกไม่มีครับผมไปถามผู้ใหญ่บางท่านที่เป็นอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับผมบางท่านก็ว่ามีบางท่านก็ว่าไม่มีบางท่านก็ว่าเป็นเกจิอาจารย์อื่นๆนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยการพิสูจน์นะครับผมอะไรมันอยู่ที่การพิสูจน์และระยะเวลาที่คิดค้นออกมาครับนะครับก็ค้นหาดูในตำราทั้งหมดก็ค่อนข้างความคิดเห็นก็จะเปลี่ยนไปเป็นว่ามีนะครับแล้วปัจจุบันนี้ครับท่านอาจารย์มีอยู่เวลางานประกวดที่ท่านอาจารย์ไปรับงานประกวดนะครับครับมีปกโพอยู่ในบรรจุอยู่ในนั้นไหมครับต้องงานใหญ่จริงๆถึงจะมีปกโพนะถ้าเผื่องานไม่ใหญ่เนี่ยเขาก็จะไม่ลงไปเพราะว่าพระพิมพ์ปกโพเนี่ยหายากมากนะครับก็ไม่ค่อยมีพระที่จะส่งประกวดบางงานก็ตัดออกไปนะครับครับผมก็แต่ว่าปกโพท่านผู้ชมไปดูได้นะครับอันนั้นเป็นภาพเป็น 4K แล้วภาพก็ชัดอยู่แล้วครับสำหรับตอนนี้ที่อาจารย์จะย้อนกลับไปทำก็คือสี่พิมพ์ที่ผมบอกแล้วก็ทุกแบบอ๋ออย่าลืมเราจะมีเพิ่มพิมพ์เกศโบตูมเกศโบตูมแต่ก่อนท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์เคยบอกก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กแต่ว่ามันจะมีอีกพิมพ์นึงคือพิมพ์อะไรกันใช่ใช่มีอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็มีเป็นพิมพ์เท้าชิดนะครับเท้าชิดก็เท้าซ้ายเนี่ยที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยก็จะตกลงมาติดกับฐานชั้นที่1ครับผมอันนั้นก็เดี๋ยวท่านผู้ชมคอยติดตามนะครับเนี่ยจะไล่ไปเรื่อยนะครับจะเป็นพิมพ์ใหญ่ก่อน4แบบแล้วก็มาทรงเจดีย์2แบบฐานแซม2แบบแล้วถึงเกศโบตูมจะมี3แบบแล้วครับเราจะทํา2แบบแรกก่อนใหญ่กว่าใช่มั้ยฮะแล้วก็ไปพิมพ์ที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อกี้นี้ใช่ครับวันนี้วันนี้เราย้อนกลับมาทําพิมพ์ใหญ่ครับผมหรือเรียกว่าพิมพ์พระประธานพิมพ์ที่1พระประธานพิมพ์ที่2อกวีนะพิมพ์ที่3อกกระบอกพิมพ์ที่4ทะลุซุ้มครับผมนะครับพระที่มีราคาเนี่ยองค์นึงตั้งแต่10ล้านขึ้นไปบางองค์ถึง100ล้านนะครับครับถ้าสวยจริงๆเป็นพระแชมป์ๆหรือมีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะก็เล่นกันอยู่ก็4แบบนี้นะครับสำหรับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ที่เราจะทำพิมพ์แบบที่หนึ่งราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์หรือเราบอกไม่ได้มันจะความสวยเลยราคาก็อยู่ที่ความสวยเริ่มต้นถ้าเกิดถ้าแบบสึกสึกนิดๆหน่อยๆก็ต้อง10ล้านขึ้นไป10ล้านขึ้นนะครับ10ล้านขึ้นหรือสวยนี่ที่อาจารย์บอกว่ามีร่วมร้อยครับครับร่วมร้อยครับ
อันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ศึกษาไว้เผื่อบางทีอาจจะไปเจออยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับสงสัยเอามาให้ดูที่ร้านได้ครับครับผมท่านอาจารย์ก็เมื่อกี้ก็มีคนมาให้ดูเยอะเลยครับผมพระพิมพ์นี้เนี่ยจะได้สัดส่วนของพระจะล่ำเหมือนพระเชียงแสนเลยน่าจะล่ำดูซุ้มครับดูซุ้มซุ้มเขาจะหนาใหญ่นะครับล่ำสันเป็นกลมนะเป็นกลมไปหมดเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วด้านล่างด้วยนะครับซุ้มก็จะกลมสวยงามนะครับต่อมาเราก็มาดูทางขอบทางด้านนอกขอบด้านนอกจะมีเส้นนะเส้นตีสเกลหรือตีขอบนะว่าตรงองค์เท่านี้นะแกะแม่พิมพ์ตัวนี้ก็จะเป็นร่องเมื่อพิมพ์เป็นพระออกมาก็จะกลมครับเหมือนกับเอาหวายไปวางไว้นะเหมือนกับเส้นขอบไม่กลมอะกลมฮะขอบไม่ได้คมใช่ไหมครับคมและกลมไม่ได้เป็นมุมฉากคือมนมนกลมครับผมมนกลมนะมนกลมเหมือนอย่างเอาลวดเป็นเส้นนะนะเอาไปวางไว้เป็นเส้นกลมเลยนะครับขึ้นมานี่มีขอบเห็นไหมแต่ขอบทางด้านซ้ายเนี่ยขององค์พระเนี่ยจะมีแค่ประมาณหัวไหล่นะก็จะหายไปนะครับเห็นไหมฮะประมาณเลยหัวไหล่มาหน่อยแล้วก็จะหายไปเพราะว่าอะไรตามที่ผมวินิจฉัยแล้วก็คิดดูนะครับผมผมว่าเป็นการแกะแม่พิมพ์นะแกะแม่พิมพ์ตอนแรกเลยตีสเกลสี่เหลี่ยมครับนะแบบที่อธิบายคราวนั้นนะครับผมตีสเกลสี่เหลี่ยมแล้วก็แกะแม่พิมพ์พระครับแล้วก็มาแกะซุ้มทีหลังเมื่อแกะขึ้นมาก็ยังสวยงามตรงดีห่างดีเฉพาะระหว่างองค์พระกับซุ้มก็พอดีโอนมาเรื่อยโอนมาโค้งไม่พอก็เลยมากินขอบมากินขอบทางด้านซ้ายจนหายไปเพราะฉะนั้นพระสมเด็จพิมพ์นี้ครับขอบทางด้านขวาจะกว้างจะมีเนื้อเหลือกว้างแต่ทางด้านซ้ายจะตัดชิดเพราะว่าแกะซุ้มเนี่ยมาเบียดเอาเส้นบังคับพิมพ์มันเนี้ยหายไปเพราะฉะนั้นพอเห็นพระปุ๊บพิมพ์ที่หนึ่งปุ๊บต้องดูทางด้านขวาตัดกว้างทางด้านซ้ายตัดชิดชิดเลยนะเหมือนกันทุกองค์เนี่ยนะครับตัดกว้างทางนี้ตัดชิดนี่ตัดกว้างครับทางนี้ตัดชิดครับผมทั้งขวาจะตัดกว้างทางซ้ายจะตัดชิดขอบอันนี้ก็มนเหมือนกันครับมนเหมือนกันเป็นเส้นกลมมนทั้งองค์เลยครับเป็นเส้นกลมเส้นกลมประมาณยังไงคือเอาเส้นลวดไปวางเหรอใช่ใช่คล้ายเส้นลวดไปวางก็คือแบบที่อาจารย์เคยบอกว่าเหมือนตอนพิมพ์พระรอดก็คือมันจะเป็นนูนขึ้นมานูนขึ้นมากลมๆอย่างเงี้ยเหมือนกับเอาเนี้ยไปวางกับพื้นเนี่ยนะไปวางกับพื้นมันก็ต้องมีโค้งเข้าไปอย่างนี้นะมั้ยเส้นนี้ก็เด่นเหมือนจะแค่จะเป็นทรงกระบอกเลยตามใช่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 หวายผ่าเขาเรียกหวายผ่าเหรอครับนะเขาเรียกหวายผ่าหวายผ่าซีกนะครับสังเกตได้เลยนะฮะหนึ่งอย่างแล้วที่ให้สังเกตนะก็คือตัดขอบทางด้านขวากว้างทางด้านซ้ายแคบครับผมนะนี่หนึ่งองค์สององค์เหมือนกันครับเห็นไหมเห็นไหมสามองค์เหมือนกันครับสังเกตขั้นแรกนะครับครั้งแรกต่อมาภาพพิมพ์นี้มองไปปุ๊บถ้าเกศสั้นครับนะเกศสั้นนี่เกศสั้นพอเกศสั้นปุ๊บฐานจะใหญ่ฐานไหนครับฐานสิงเนี่ยใหญ่ฐานคมขวานเนี่ยหมายถึงว่าจะใหญ่จะหนาอ้ากว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะจะกว้างขึ้นกว่าทุกพิมพ์พิมพ์อื่นจะเป็นฐานสามเหลี่ยมแต่พิมพ์นี้เราพูดถึงแต่พิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้หนึ่งนี้ฐานจะสูงครับฐานจะสูงกว่าทุกพิมพ์แล้วก็สูงด้วยสูงเป็นนูนขึ้นมาด้วยนูนขึ้นมาด้วยแล้วก็สูงด้านนี้ก็กว้างด้วยกว้างด้วยแล้วดูที่สังเกตคือของปลอมทำให้ได้หรือไม่มีครับนะครับดูเส้นขอบเส้นคิ้วหรือสักขอบฐานนะครับขอบฐานเริ่มนี้แล้วก็ยกขึ้นไปสูง
นะแล้วก็ต่ำลงไปตรงกลางแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็ยกขึ้นไปสูงเหมือนกันทุกองค์มันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยเหรอครับเป็นคลื่นเหมือนกันทุกองค์นะตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปนี้แล้วก็สูงสูงลงมานี้ตรงนี้เป็นหลุมดูนะเอาดูนะจำนะคุณตึกนะครับผมหนึ่งหลุมไหมครับผมตรงนี้สูงบริเวณนี้สูงแล้วก็มีหลุมตรงนี้หลุมสั้นอันนี้จะเป็นหลุมยาวนะอันนี้เป็นหลุมสั้นนี่อันนี้เป็นหลุมยาวเห็นไหมอันนี้เป็นหลุมสั้นคือถ้าองค์สวยๆเนี่ยหรือองค์เสียดมองค์อะไรที่เราพูดไปแล้วนะเส้นนี้จะคมเป็นสันแหลมแต่ว่าตรงนี้จะยาวแล้วก็ตรงนี้จะมีเนื้อเกินลงมาจะมาจดกันตรงนี้เส้นนะแล้วก็โค้งขึ้นไปอีกทีนะครับตรงหลุมนี่ไงสึกยังไงมันก็ต้องเป็นหลุมอยู่อย่างนี้ใช่ต้องเป็นหลุมอยู่อย่างนี้ถึงจะสึกยังไงก็ต้องเป็นหลุมอยู่อย่างนี้นะครับครับผมจุดสังเกตของพิมพ์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์ที่หนึ่งก็มีเกศสั้นนะมีฐานคมขวานที่สูงนะแล้วก็มีหลุมนะต่อมาเราก็มาดูที่ฐานที่ไม่เหมือนกับพิมพ์อื่นที่ให้ดูฐานก่อนนะไม่เหมือนกับพิมพ์อื่นดูฐานชั้นที่หนึ่งฐานชั้นที่หนึ่งจะมีเส้นตรงปลายฐานหัวฐานทางด้านซ้ายนะจะมีเส้นไปเชื่อมกันแล้วก็โค้งขึ้นไปนะโค้งขึ้นไปพอไปติดใกล้ๆจะติดกับหน้าตักตรงกลางนะก็จะต่ำลงมาต่ำลงมาแล้วก็มาชนกับหัวฐานทางด้านขวาตรงนี้ต้องเป็นแอ่งนะคุณตึกเห็นไหมมีแอ่งตรงนี้จะเป็นเนื้อเชื่อมเล็กๆนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นแอ่งยาวขึ้นมายาวมาถึงนี่นะเป็นโค้งเวียนอย่างนี้เวียนจากหัวฐานนี่ขึ้นไปนี่ขึ้นไปชิดเข่าแล้วก็ต่ำลงมาแล้วก็มาหยุดตรงนี้แล้วก็มาต่อโค้งตรงนี้ครับเหมือนกับฐานคมขวานเหมือนกันอ๋อมีหลุมแรกก่อนแล้วก็ตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้เป็นหลุมไหมเป็นหลุมคุณตึกนะฐานก็แล้วก็มาเชื่อมตรงนี้ครับแต่อันนี้มาเชื่อมตรงนี้อันนี้มาเชื่อมตรงนี้ก็เป็นหลุมเหมือนกันนี่หลุมยาวนี่หลุมสั้นนี่หลุมยาวนี่หลุมสั้นนะฮะครับผมอ้าวนี่เห็นไหมแล้วที่แน่ๆเลยเนี่ยถ้าองค์ไหนติดชัดๆตรงนี้นะในซอกของฐานเนี่ยจะมีเส้นนูนไลๆเท่านั้นเองพอมองเห็นหมายถึงเส้นอันนี้เป็นเส้นเหรอครับใช่พอมองเห็นของปลอมถอดแล้วไม่มีเส้นลักษณะเส้นใหญ่ไหมครับเป็นเส้นริ้วๆขาดเป็นตอนแต่เป็นเส้นเดียวครับเส้นเดียวแต่สีดาวนี้มองไม่เห็นเนาะพอมองเห็นเนี่ยยังเห็นลำไรนี่สีขาวนี่นี่ยังก็สังเกตลำบากถ้าดูองค์ชัดเนี่ยเดี๋ยวพอสรุปแล้วเนี่ยเราก็จะเอาองค์ชัดมาให้ดูตอนแยกพิมพ์นะตอนแยกพิมพ์เพราะว่านั้นเพราะว่าไอ้พิมพ์ที่เราทำที่แล้วเนี่ยกลัวจะซ้ำกันเมื่อซ้ำกันท่านผู้ชมก็ไม่เข้าใจอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเอาพระองค์ซ้ำกันมาไม่เข้าใจไม่เราเอาองค์ใหม่มาอธิบายเอาองค์ใหม่มาอธิบายจะได้เข้าใจครับผมองค์นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านกำนันมานะองค์นี้ของกำนันมานะของกำนันมานะนะครับเมื่อเราดูฐานเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาดูเริ่มมาดูข้างบนกันใหม่นะข้างบนกันใหม่ที่ทำไม่เหมือนแล้วก็แปลกของการแกะพิมพ์เนี่ยคุณตึกเคยแล้วอธิบายไปแล้วนะถ้าเราแบ่งซีกนี้นะซีกหน้าครึ่งหนึ่งนะครับทางด้านขวาจะใหญ่ต่ำกว่าต่ำกว่าแต่ใหญ่กว่าครับนี่ดูหน้าทางด้านซ้ายจะสูงแต่จะเล็กกว่านี่เห็นไหมเล็กกว่าเห็นไหมคุณตึกแล้วใบหน้าทางด้านขวาจะกว้างดูดิครับแต่ต่ำกว่าแล้วก็ลาดลงไปครับนะอันนี้จะสูงขึ้นเห็นไหมแต่สั้นนะแต่แคบกว่านะอันนี้จะกว้างแล้วก็ต่ำกว่าแล้วก็ลาดลงไปแต่หน้าเขาจะดูกลมกว่าพิมพ์อื่นไหมครับหรือว่ากลมกว่าพิมพ์อื่นถูกต้องแต่ว่าสูงแล้วก็ลาดนี่คือเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกันหมด
นะฮะดูสิครับนี่สิครับดูสิครับนะฮะอันนี้จะแคบกว่าเห็นไหมอ๋อครับผมแต่ว่าสูงกว่าแล้วทางด้านขวาใหญ่กว่าแต่ต่ำกว่าแล้วก็ลาดลงไปครับลาดลงไปลาดลงไปครับผมนะครับแล้วต่อมาก็มาดูที่ลำคอครับผมลำคอที่คราวที่แล้วที่เราบอกว่าเหมือนพระประธานในโบสถ์นะครับผมเหมือนพระประธานในวิหารวัดระฆังมันโบสถ์ใช่ไหมโบสถ์วัดระฆังวัดระฆังวิหารหรือโบสถ์น่าจะโบสถ์ครับพระพุทธรูปยิ้มรับฟ้าอะไรยิ้มรับฟ้าถ้าโบสถ์ก็โอเคนะครับไปดูนะครับถ้าใครได้ไปวัดระฆังนะครับแล้วก็ไปยืนมองแล้วก็พินิจพิจารณานะครับแล้วก็กลับมาที่บ้านมาดูในรูปพระพิมพ์พระประธานที่ในเทศเนี่ยได้สมเด็จได้พาในเทศไปดูแบบเนี่ยมาแกะพิมพ์ครับผมนะฮะมีลักษณะเหมือนมากนะครับเหมือนคือหน้ากลมยิ้มนะหน้ากลมยิ้มมีลำคอของพระเขาเรียกชื่ออะไรนะยิ้มพระพุทธรูปหลวงพ่อยิ้มรับฟ้ายิ้มรับฟ้าอันนี้ที่รอ5ท่านตั้งกันนั่นคอก็จะเป็นปล้องนะครับนะคราวที่แล้วเราเอารูปมาให้ดูแล้วนะคราวนี้ไม่ได้ให้ดูนะครับเป็นปล้องตรงนี้แม้แต่คอข้างล่างนี่ก็ยังเป็นร่องอยู่นะครับยังเป็นร่องเห็นไหมยังเป็นร่องคอนะครับแล้วส่วนต่อมาเรามาดูที่หัวไหล่ครับหัวไหล่พระหัวไหล่ทางด้านขวาจะใหญ่ล่ำนะจะใหญ่ล่ำนะล่ำโอ้โหเหมือนกับพระสมบูรณ์น่ะพระสมบูรณ์จะใหญ่ล่ำและแขนทั้งสองข้างค่อนข้างจะทิ้งตรงนะทิ้งตรงลงมามีทางด้านซ้ายของพระก็จะโค้งออกนิดหน่อยนะครับออกนิดหน่อยช่องแขนเนี่ยสำคัญสำคัญยังไงครับสำคัญยังไงถ้าบางองค์ที่เขามาให้ดูนะส่วนใหญ่นะครับเขาบอกอาจารย์ดูแป๊บเดียวไม่แท้แล้วทำไมครับจะไม่แท้ได้ไงก็ช่องแขนสองข้างมันเท่ากันเท่ากันคือยังไงครับอาจารย์ก็คือแหลมสูงขึ้นมาเท่ากันตรงนี้ไม่หนาอ๋อคือความสูงวันสองเนี่ยใช่ของเขามันดันเท่ากันใช่สองข้างเท่ากันสองข้างดูตรงนี้ก็เกณฑ์แท้ได้เลยเกณฑ์แท้ได้แล้วได้แล้วอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยโอ้ง่ายมากเลยง่ายมากนะง่ายมากคุณตึกบอกง่ายมากอ๋อดูแค่เท่าไม่เท่าอ้าวไม่เท่าแต่นี่ก็ดูคล้ายๆว่ามันก็ยังเล็กกว่าก็ยังสูงกว่านี่ยังสูงกว่าก็นิดนึงเนาะนิดนึงแต่นี่เห็นชัดเลยว่าแต่นี่เห็นชัดเพราะว่าพระเขากดลึกอ๋อถ้ากดลึกจะเห็นชัดกว่าจะเห็นชัดกว่านะครับจะเห็นชัดกว่าใช่ไหมครับอ้าวไม่แท้อ้าวโอ้อาจารย์ทำไมดูเร็วจังก็สองข้างมันเท่ากันก็ไม่แท้แล้วถ้าไม่เท่าแล้วค่อยไปดูอย่างอื่นต่อเอาไปดูอย่างอื่นต่อเพราะตรงนี้เห็นง่ายอ๋อเพราะพระวางเราก็เห็นเห็นแล้วนะครับแล้วข้อพิเศษอีกอย่างนึงนะตรงบริเวณนี้นะครับดูพระพิมพ์นี้ให้ดีนะครับถ้าเจอเกศสั้นนะต้องดูตามผมพูดนะดูตามผมพูดนี่คุณตึกเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเนื้อเกินออกมาลงไปที่ซอกรักแร้มีเนื้อเกินด้วยอ่ะมีเนื้อเกินนี่ทุกองค์นะทุกองค์นี่มีนิดนึงแต่เดี๋ยวองค์ที่เราพูดไปแล้วอ่ะชัดอ๋อ องค์นี้เอามาให้ดูนี่เห็นไหมครับองค์นี้ชัดแล้วอีกอย่างนึงในตัวของท่านคือหัวไหล่ซ้ายครับหัวไหล่ซ้ายที่แหลมที่ขึ้นไปเนี่ยนะที่เล็กๆเนี่ยนะตรงต้นแขนข้างซ้ายเนี่ยตรงนี้จะติดไม่ชัดแทบทุกองค์บริเวณนี้ต้นแขนยังไงแบบดูหัวไหล่เนี่ยหัวไหล่เนี่ยตรงต้นแขนที่จะไปติดกับหัวไหล่เนี่ยจะติดไม่ชัดแทบทุกองค์คือถ้าอย่างนี้คือส่วนนี้ที่มันหายไปใช่ใช่ใช่ตรงเนี้ยจะมีเนื้อเชื่อมกุขาเป็นก้อนเล็กๆๆเท่านั้นบางองค์นะนี่ครับอ๋อแล้วก็หายไปเลยนี่ครับอย่างนี้ทุกองค์แต่องค์นี้ยังพอก็ติดชัดพอมีแต่ว่าแน่นอนคืออย่างนี้ครับองค์นี้ก็กดอาจจะติดได้ชัดกว่า
แต่ว่าก็ต่ำนะครับครับต่ำลงไปเนี่ยครับใช่ต่ำลงไปต่ำลงไปนี่จะเห็นอย่างนี้ครับองค์นี้เป็นอย่างนี้องค์นั้นภาพไม่ค่อยชัดเลยตรงไหนขนาดองค์คนอุดมกับวัดสลาพรองค์นั้นถือว่าเป็นติดชัดที่สุดว่าแชมป์นะครับว่าแชมป์ไหลยังติดไม่ชัดเลยอ๋อแชมป์สุดตรงนี้ก็ไม่ชัดเหมือนกันไม่ชัดไม่ชัดฮะไม่ชัดนะครับอ้าวดูช่องแขนแล้วนะครับดูช่องแขนทีนี้ลำแขนก็ทิ้งตัวทางด้านซ้ายก็โค้งนิดหน่อยครับโค้งนิดหน่อยพอมาถึงตรงข้อศอกมาถึงตรงข้อศอกก็จะมีเนื้อเกินตรงนี้นะมาเชื่อมติดกับหัวเข่านะนี่ครับ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 มาเชื่อมติดกับหัวเข่าครับที่สังเกตได้อีกที่หนึ่งก็คือแขนท่อนล่างที่ลงมานะตรงนี้จะยกขึ้นเล็กน้อยเป็นหลุมนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นหลุมเล็กน้อยนะครับต้องมีแล้วก็มือมาประสานมือมาประสานจากตรงข้อศอกนะคุณตึกนะจากตรงข้อศอกมาเนี่ยจะสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนมาถึงกลางตรงกลางลำตัวนะนี่ครับจะสูงนะสูงมาถึงตรงกลางลำตัวตรงนี้เป็นมือประสานกันมือซ้ายกับมือขวาประสานกันนะครับนะประสานกันพอเลยจากข้อมือแล้วจะต่ำลงไปอ๋อต่ำนะจะต่ำลงไปจะต่ำลาดต่ำลงไปมาติดกับข้อศอกหรือว่าแขนท่อนบนครับนะครับเนี่ยตรงนี้แขนท่อนบนก็จะล่ำใหญ่นะล่ำใหญ่ครับแล้วตรงนี้จะลาดต่ำลงไปเหมือนกับเอาแขนซ้ายมาชนกับแขนขวาใช่ไหมครับนี่ครับสูงแล้วก็ลาดต่ำลงไปทุกองค์นะแล้วก็ขึ้นไปชนกับแขนขวาตรงนี้เป็นหลุมนะจำได้นะนี่ฮะชนกับแขนขวาอันนี้มาอันนี้ก็ลาดต่ำลงไปแล้วก็มาตรงนี้สูงเสร็จก็ลาดต่ำลงไปแล้วมาชนกับแขนขวาเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยนะลำตัวนะสังเกตให้ดีนะอาจารย์บอกว่าแขนเหมือนต่อกันใช่ไหมตรงนี้เหมือนต่อกันทุกองค์ฮุกพิมพ์ด้วยซ้ำใช่แล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเกศบัวตูไม่ว่าจะเป็นทรงเจดีเพราะว่าอันนี้ต้องดูท่านผู้ชมจำไว้ได้เลยจุดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแกะคนเดียวกันนะคนแกะแม่พิมพ์คนเดียวกันนะคนเดียวกันการแกะแม่พิมพ์เนี่ยหรือการเขียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านผู้ชมนะบางท่านก็บอกว่าถอดมาเป็นตอนใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกดถอดไม่ใช่ครับเพราะว่าเราคนแกะแม่พิมพ์หรือคนที่เขียนหนังสือเนี่ยเราเขียนกอไก่10ตัวก็ไม่เหมือนกันครับผมแต่คล้ายกันครับผมนะแต่คล้ายกันนะครับเหมือนกับการแกะแม่พิมพ์ของพระเนี่ยผู้ชำนาญเนี่ยผมเคยไปดูช่างทำทองนะคุณเติมนะเดี๋ยวคุยนอกเรื่องนิดนึงนะไปเห็นช่างทำทองครับคุณเชื่อไหมว่าตลับทองเนี่ยเรียบๆเนี่ยล้นๆเนี่ยเขาหยิบตลับขึ้นมาเนี่ยห่อหุ้มด้วยคลั่งเพื่อให้มันแน่นนะครับแล้วก็มีปากกาตัวจับไว้อย่างนี้คุณเชื่อไหมว่าเขาไม่เคยไปวาดรูปหนุมานหรือรูปพระพรหมหรือรูปอะไรบนทองเลยแล้วเขาทำไงครับเขาใช้สิวเนี่ยแกะเลยโดยไม่ต้องมาวาดอะไรเลยจะเป็นหงเป็น25ศตวรรษจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แสดงว่าแต่ละรูปก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเดะไม่เหมือนกันเดะแต่ว่าคล้ายกันด้วยความชำนาญเขาจะดูรู้เลยว่าขนาดนี้จะวางยังไงโอ้โหไวมากครับไวมากครับเขาแกะรูปหนุมานเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับคือการช่างแกะเนี่ยผู้ชำนาญจริงๆเนี่ยเขาทำได้แต่3องค์เนี่ยที่เอามาให้ดูเนี่ยคือหมายความว่าครั้งแรกพิมพ์นะครั้งแรกพิมพ์ชัดเจนเป็นอย่างนี้ครับผมครั้งที่2พิมพ์มาเรื่อยๆเริ่มสึกครับนะพระเริ่มสึกละเริ่มสึกก็จะมีความเล็กกว่า
ครับผมนะพระจะเล็กกว่าองค์พระเริ่มเล็กแล้วหน้าอันนี้ใหญ่อูมนะครับอันนี้เกศเริ่มแหลมแล้วจะยาวแล้วยาวเพราะอะไรเพราะหน้าก็เล็กลงแล้วซุ้มก็เล็กลงครับนี่ซุ้มใหญ่นี่หน้าใหญ่หน้ายาวอันนี้ลดลงมาเหลือหน้าเล็กเกศก็จะยาวครับกว่านิดหน่อยครับนะมีลำคอก็เหลือเล็กลำแขนก็เหลือเล็กนะเล็กลงไปก็เหลือเล็กเล็กลงไปเสร็จเรียบร้อยเส้นที่ฐานครับเส้นอาสนะที่ฐานก็เริ่มจางลงแต่ลักษณะของเส้นยังเหมือนเดิมอยู่นะโค้งขึ้นไปชิดใต้เข่าลาดลงมาตรงกลางเป็นแอ่งลงไปนะครับเป็นแอ่งลงไปเหลือเส้นเล็กแล้วก็ยกขึ้นมาชิดใต้เข่าหน้าตักอีกเช่นกันนะครับอย่างนี้ครับแต่นี่ชัดกว่าเยอะเลยชัดกว่าเยอะเลยเพราะว่าพระกดทีแรกครับกดทีแรกฐานล่างก็เป็นสันเหมือนหมอนรถไฟนะครับพอมาก็เริ่มบนละเริ่มบนหน่อยแต่ก็ยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับไอความโค้งความเส้นโค้งของฐานคมหวานนะก็ยังมีร่องอยู่แต่ก็ไม่ค่อยชัดเจนนักเพราะว่าเริ่มที่จะสึกลงไปนะครับต่อมาเรามาดูองค์ที่3ครับนะครับองค์ที่3ก็จะเริ่มเล็กกว่าองค์ที่2เริ่มเหมือนผอมลงเป็นภาพผอมลงนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปจำภาพพระผอมไปพระอะไรไปอย่าไปจำนะครับเราจำตำหนิในพิมพ์ดีกว่านะครับหรือจะว่าเอ้ยนี่ล่ำอย่างนี้ไม่แท้ไม่ใช่นะครับเราดูตำหนิของพิมพ์นี่ครับองค์ที่3เริ่มผอมกว่าแบบคนตึกว่านะหน้าเล็กลงอีกแล้วนะเกศก็จะยาวเกศจะยาวแล้วเกศก็จะยาวคอก็จะแทบจะไม่เห็นละคอละหงเลยครับคอแทบจะไม่เห็นละนะครับหัวไหล่ก็จะเล็กลงและแขนลำแขนก็จะเล็กลงแต่ว่าเขาโครงยังเหมือนอยู่หัวไหล่ไม่ติดเหมือนเก่าครับนะเหมือนเก่าก็จะเริ่มไม่ติดมากขึ้นก็ติดเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเลยแขนก็ยังโค้งอยู่ใช่ไหมองค์พระก็ยังล่ำเตี้ยนะล่ำสันเหมือนกับพระที่อยู่ในโบสถ์วัลลังครับเหมือนเชียงแสนนะครับเห็นไหมฮะนะนี่ครับต่อมาเราก็มาดูเส้นอาสนะเริ่มบางแทบไม่มีแล้วนี่ครับแทบไม่มีนะฮะอันนี้ยังพอเห็นไอ้นี่ชัดนี่เริ่มลางแล้วอันนี้แทบไม่เห็นแล้วนะครับไม่ชัดแต่เข้าโครงของพระยังมีอยู่คือฐานจะมีเส้นเชื่อมม้วนขึ้นไปจะมีเส้นเชื่อมม้วนขึ้นไปนะนี่ครับฐานคมหวานก็ยังมีลักษณะที่สูงกว่าพิมพ์อื่นนะครับนี่ฮะนี่ครับมีพิมพ์อื่นสูงและกว้างกว่าพิมพ์อื่นกว้างกว่าพิมพ์อื่นนะครับกว้างกว่าพิมพ์อื่นกว้างกว่าพิมพ์อกวีอกวีก็เป็นฐานสำเภาแล้วตรงครับผมฐานสำเภาแล้วนะพอมาถึงอกกระบอกก็เป็นรางระนาดละครับผมนะครับนะฮะนะครับนะฮะนี่ครับก็วันนี้เนี่ยเราเอา3พิมพ์มาให้ดูเนี่ยบางทีเราไปเจอพระเราจะไปดูว่าเนี่ยพระผอมไปไม่ใช่พิมพ์ที่1อะไรงี้ไม่ได้ไม่ได้แล้วต่อจากนี้ไปอีกผมก็จะเอาเปลี่ยนรูปมาอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจะให้เข้าใจเส้นนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วก็เป็นพิมพ์หนึ่งเหมือนกันนะครับแต่เกศยังสั้นหน้ายังสั้นอยู่แต่องค์เล็กกว่าครับนะครับเป็นอย่างนั้นนะนี่ครับให้สังเกตเริ่มสังเกตตั้งแต่ซุ้มเลยได้นะครับพิมพ์ที่หนึ่งนะสองข้างจะไม่กว้างไม่เท่ากันกว้างไม่เท่ากันใช่ใช่ใช่นะเอาทวนอีกทีนะครับดูปุ๊บเกศสั้นครับผมนะหน้ากลมครับผมทางด้านขวา
หน้ากว้างกว่ากว้างกว่าแต่ว่าตื้นเอ้ยตื้นกว่าตื้นกว่าทางด้านซ้ายสูงแต่สั้นแต่แคบกว่าครับนะมีลำคอครับผมมีลำคอแล้วดูลำแขนนะไหลไอ้ซอกแขนไม่เท่ากันนะซอกแขนไม่ซอกแขนไม่เท่ากันคุณเด็กจำได้นะจำนะคุณตมานทำไมดูแป๊บเดียวไม่แท้ถ้าโตก็ซอกแขนเท่ากันมันจะไปแท้ได้ไงใช่ไหมครับแล้วก็แขนต่อกันนะแขนต่อกันใช่แขนต่อกันนี่นะครับแขนต่อกันนะครับจำแต่พวกเนี้ยเราเห็นแล้วก็ฐานก็จะเป็นฐานคมฐานหมอนเนาะดูที่เป็นฐานหมอนใหญ่ฝั่งนี้จะห่างฝั่งนี้จะชิดอันนี้คือติ่งไหมครับตรงนี้เป็นติ่งฮะเป็นติ่งติ่งเป็นติ่งเนื้อติดอ๋อติดกับถ้าติดชัดๆจะติดขอบซุ้มเลยแต่ว่าอันนี้ไม่มีอันนี้ก็จำไม่ได้นี่ยังมีอยู่หน่อยมันจะมีติ่งใช่ไหมยังมีติ่งแต่ว่าพอเริ่มสึกก็จะไม่ติดก็จะไม่ติดอันนี้ก็อะไรจำติดไม่ติดไม่ได้อะไรที่เล็กๆก็หายไปแต่เราจำเนี่ยอันนี้หลุมใหญ่หลุมใหญ่เล็กคุณตื่นหลุมใหญ่สูงหลุมใหญ่สูงแล้วก็หลุมเล็กใช่ใช่ใช่เริ่มยังไงหมดแล้วครับฐานคมขวานจะสูงฐานคมขวานจะสูงอันนี้ท่านอาจารย์ครับถ้าเกิดเรามองจริงๆอ่ะระหว่างฐานหมอนฐานเขียวและคมขวานเนี่ยมันจะสูงกว่าสองฐานนี้ครับฐานหมอนเนี่ยเหรอฐานหมอนฐานคมขวานเนี่ยฐานคมขวานสูงหมายความว่าสูงอย่างนี้อ๋อสูงอย่างนี้ผมนึกว่าสูงนู่นออกมาไม่ใช่กว้างอ๋อกว้างกว่าอ๋อครับสูงหมายความว่าจากนี้มาถึงนี้สูงสูงกว่าทุกพิมพ์อ๋อท่านอื่นเนี่ยอันนี้จะลงมาต่ำกว่าฮะถ้าเป็นพิมพ์อื่นอันนี้จะลงมาต่ำกว่าใช่อืออ๋อครับผมใช่ฐานคมขวานเตี้ยกว่าอ่าครับผมแต่นี้ฐานคมขวานสูงกว่าเป็นพิมพ์ที่หนึ่งครับล่ำและสูงแล้วก็ขอบสองข้างอันนี้จะเหลือนะฝั่งนี้เหลือฝั่งนี้ไม่เหลือฝั่งนี้เหลือนิดเดียวครับผมเหลือนิดเดียวเนี่ยฝั่งนี้จะกว้างฝั่งนี้เหลือนิดเดียวครับผมนี่ครับพระวัดระฆังพระสมเด็จทุกองค์นะซุ้มตรงนี้จะสูงกับเท่าๆกับมุมนี้นะเท่ากับมุมนี้แล้วก็จะลาดลงมาหาซุ้มทั้งรอบนี้เลยทุกพิมพ์เลยไหมครับทุกพิมพ์อ๋อขอบซุ้มที่นูนี่มันเนี่ยกับตรงนี้ครับครับจะสูงเท่ากันอันนี้ต้องแค่ตะแกะให้มันลาดลงมาใช่เองด้านซ้ายกับด้านขวาไม่เท่ากันจริงไหมครับเนี่ยทางซุ้มอ่ะก็ไม่เท่ากันใช่ไหมฮะเท่าไหมท่านชมดูว่ามันไม่เท่าเนาะนี่ครับทางนี้จะแคบเห็นไหมฮะครับเหลือนิดเดียวครับเหลือนิดเดียวเหลือชิดซุ้มเลยข้างล่างหายไปเลยครับนะครับส่วนข้างด้านขวาของพระเนี่ยจะเหลือขอบใหญ่ใช่ไหมครับจะเหลือขอบใหญ่กว่านะนะพระองค์นี้เนี่ยที่ด้านในเนี่ยหรือว่ารูปร่างของพระเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันมากนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ได้ถูกการเหลาเหลานี่คือยังไงครับเหลาเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยที่ท่าพระจันทร์เนี่ยเขาจะมีรับจ้างเหลาพระ คือสมมุติว่าแถวซุ้มแถวนี้แถวอะไรเนี่ยไม่เรียบร้อยเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นอะไรเขาก็จะเหลาไปให้ช่างเหลาให้เรียบเป็นพื้นเรียบอย่างนี้นะครับเป็นพื้นเรียบอย่างนี้แต่รูปทรงเดิมยังอยู่ยังอยู่เขาจะไม่เหลาเขาจะเหลาเฉพาะพื้นนะครับไอ้เนี่ยตรงนี้นี่ที่พื้นนี่เขาจะเหลาให้เรียบให้เนียนสวยงามแต่ว่าในรูปทรงเนี่ยเขาจะไม่เหลาครับอย่างสมมติว่าเกศนะเกศยังสั้นอยู่เห็นไหมครับคนตึกนะเกศยังสั้นอยู่แล้วเรามาดูที่ใบหน้าด้านซ้ายจะสูงกว่าและแคบนะบด้านขวาจะกว้างใช่ไหมจะกว้างใช่ไหมครับเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเลยครับแล้วมาดูปุ๊บดูลำคอนี่ลำคอที่ว่าเหมือนพระประธานที่มีป้องนะเขาเรียกอะไรป้องที่ป้องคอนี่อันนี้เห็นไหมครับดูในกล้องเห็นไหมในกล้องเห็นไหมเห็นไหมในกล้องไม่แน่ใจต้องไปขยายดูอีกทีเดี๋ยวขยายด้วยท่านผู้ชมในกล้องนี่นะในคอนี่นะครับผมตรงคอจะเห็นลำคอครับเห็นลำคอเห็นหายปลารอบรอบนี่เลยแบบที่อธิบายนะครับแล้วก็หัวไหล่ทางด้านซ้ายเห็นไหมครับนั่นคุณตึกนะแขนซ้ายเนี่ยเขาจะต่ำลงไปโคนแขนก็จะต่ำลงไปแล้วหัวไหล่ก็จะต่ำลงไปตรงนี้ไม่ติด
ใช่ใช่เหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เลยครับไม่ติดจะติดไม่เต็มติดไม่เต็มซ้ายองค์พระจะติดไม่เต็มเพราะว่าต่ำครับเพราะว่าต่ำกว่าตอนกดพิมพ์เนื้ออาจจะไม่ถึงนะครับก็เลยไม่ติดส่วนทางหัวไหล่ขวาเขาเนี่ยเขาจะสูงนะครับตรงนี้บริเวณนี้จะสูงก็เลยติดชัดแล้วซอกแขนเท่ากันครับซอกแขนไม่เท่ากันนะครับที่อาจารย์บอกนะครับไม่เท่ากันฝั่งทางด้านนี้จะต่ำกว่านิดหน่อยอนะครับนะครับถ้าเผื่อเป็นพิมพ์อกวีนะถ้าเป็นพิมพ์อกวีก็จะต่างกันมากแต่ข้างจะต่างกันมากเลยโอ้ต่างกันมากแต่พิมพ์พระประธานเนี่ยจะใกล้เคียงกันครับผมแล้วแขนต่อกันครับแขนต่อแขนต่อครับแขนต่อนี่ครับนี่ครับตรงนั้นเราต่อนี่เหมือนกันแขนตรงนี้ต่ำแล้วก็สูงขึ้นมาถึงตรงกลางมือใช่ไหมครับแล้วก็มาต่ำลงไปแล้วก็มาต่อครับผมเห็นไหมคุณตึกต่อใช่ไหมเป็นรอยต่อใช่ใช่ใช่ตรงนี้ท่านอาจารย์บอกว่ามีทุกพิมพ์มีทุกพิมพ์มีทุกแบบทุกแบบเพราะคนแก่คนเดียวกันนะครับเหมือนกับใบหน้าเหมือนกับใบหน้าครับต่อมาเรามาดูที่เส้นอัสนะนี่ครับเส้นอัสนะยังเห็นเส้นอัสนะองค์นี้เห็นเส้นอัสนะคือออกจากหัวฐานทางด้านซ้ายนะแล้วเวียนขึ้นมาติดกับหัวเข่าแล้วก็ต่ำลงมาแล้วก็มาสูงติดกับหัวเข่าขวาอีกนะแล้วก็เวียนมาถึงหัวฐานนี่แล้วที่ท่านอาจารย์บอกว่าพระโดนเหลามาครับตรงที่เป็นหลุมโดนใหญ่แล้วก็ขึ้นมาสูงแล้วก็เป็นหลุมเล็กเนี่ยคุณเห็นไหมครับอ๋อไม่เขาเหลาไปแล้วนะไอ้ตรงฐานตรงนี้ครับคือที่ท่านบอกว่าเป็นหลุมใหญ่อ๋อหลุมใหญ่แล้วก็หลุมเล็กนี่เหรอเห็นไหมครับพอโดนเหลาแล้วตรงเหลาแล้วตัวนี้จะเห็นนิดเดียวในเห็นนิดเดียวอันนี้เราก็คือดูตรงนี้ไม่ได้ดูตรงนี้ไม่ได้เขาจะพาโดนเหลาโดนเหลาไปนะครับ รับจ้างเหลาสมัยก่อนนี้ถ้าวางคุณพรมก็รับขูดคาบกลุ่มเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรแล้วเหลาเดี๋ยวนี้ช่างเหลาไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วพอพระแพงไม่มีใครเป็นเหลาแพงใครไม่มีใครเหลาแล้วครับเมื่อก่อนนี้พระได้มาก็มาเหลากันนะครับเพราะว่าพระวัดระฆังท่านทำไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเนี่ยฐานเดิมก็ยังอยู่นะฐานเดิมก็ยังอยู่ตรงนี้จะมีเนื้อเชื่อมเกือบติดกันองค์นี้เชื่อมครับไม่เชื่อมองค์นี้เกือบเชื่อมนิดนึงแต่มีติ่งนะมีติ่งตรงนี้มีติ่งนี่หัวตาฐานพระองค์นี้ตรงนี้จะลงไปเหมือนขาโต๊ะนะตรงนี้ก็ลงไปเหมือนขาโต๊ะเห็นไหมครับเห็นไหมเหมือนขาโต๊ะไปตั้งมีขาทั้งสองข้างนะครับแล้วเนื้อเขาเนี่ยเนื้อพระวัดระฆังพิมพ์นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเนื้อวัดระฆังที่มาตรฐานเนี่ยจะเป็นเม็ดทั้งองค์นะครับเป็นเม็ดทั้งองค์แล้วก็ผสมกับผงเรียกว่าอิทิเจวะผสมอิทิเจปฐมังผสมอะไรก่อนน้ำมันตั้งอิ่วนะแล้วก็ใส่ดินสอพองเข้าไปคนจนเหนียวเม็ดพวกนี้เนี่ยเม็ดมวลสารพวกนี้ก็จะอยู่ข้างในแล้วก็อัดลงไปเพื่อรัดเม็ดทั้งหลายนี่ให้อยู่เป็นรูปพระนะให้อยู่เป็นรูปพระก็จะเป็นสีเหลืองอมขาวนวลนะครับพระวัดระฆังถ้าเราดูปุ๊บถ้าไม่ได้ใช้นะคุณตึกนะตามซอกเนี่ยนี่นะครับตามซอกจะขาวนวลครับขาวนวลด้วยอิทธิพลของของแป้งนะครับนะฮะของดินสอพองนะครับของดินสอพองก็จะขาวนวลเมื่อถูกมือสัมผัสแล้วก็จะเป็นมันเงาอมเหลืองนิดๆนะครับแถวนี้นะแถวนี้ที่โดนสัมผัสมือก็จะเป็นมิติแบ็กกราวด์นะครับถ้าของไม่ใช่ของแท้เรามองไปปุ๊บเนี่ยอันนี้จะบอกให้นะเรามองไปปุ๊บก็จะไม่มีฝ้าขาวๆพวกนี้นะฝ้าขาวๆนี่เกิดจากอะไรครับเกิดจากดินสอพองครับอ๋อมันเป็นฝ้าโดยธรรมชาติของตัวเขาเองธรรมชาติเป็นนวลของดินสอพองถ้าตรงไหนโดนมือก็จะเป็นมันเงาถ้าตรงไหนไม่โดนมือก็จะขาวดินสอพองจะพุขึ้นมาถ้าเราโดนเหงื่อแล้วไปตากแห้งดินสอพองก็จะขึ้นมานวลยิ่งกว่านี้อีกอ๋อครับนะครับแม้แต่ท่อนหนึ่งแค่นี้ก็มีนวลแป้งสีขาวนะครับท่อนแค่นี้ก็จะดูว่าในซอกมีแป้งสีขาวอ๋อครับ
คนดูวัดระฆังที่เห็นหลายๆองค์เนี่ยแม้แต่ก้อนหนึ่งเขาก็ดูได้ฮะมาถึงมีได้มาส่วนหนึ่งเหรอครับครับได้มาเม็ดแค่นี้นะเม็ดแค่มุมนี้ก็ดูได้ว่าเป็นวัดระฆังเพราะว่านอกจากวัดระฆังแล้วไม่มีพระวัดไหนที่จะขึ้นมานวลตามซอกไม่ถึงดินสะพองที่ขึ้นมานวลตามซอกใช่ตามเฉพาะวัดระฆังเท่านั้นใช่ท่านอาจารย์สมานก็ได้สรุปไปแล้วอธิบายแล้วแล้วก็สรุปไปแล้วครับผมอันนี้เราก็มาเข้าคำถามคำถามแรกตอบประจำท่านถามประจำไม่เป็นไรเรายินดีตอบนะครับผมจะมาเจอท่านอาจารย์ได้วันอังคารครับแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ไหนมีถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนมีงานประกวดบางทีท่านอาจารย์ก็ต้องไปงานประกวดตั้งแต่วันศุกร์ครับผมบางทีก็ต้องไปตั้งแต่วันเสาร์แล้วแต่ท่านก็ติดตามในเพจร้านสมานคลองสามครับติดตามไว้ในเพจนั้นจะบอกว่าอาทิตย์ไหนท่านอาจารย์ไปงานประกวดไปงานประกวดที่ไหนครับผมถ้าใครอยู่ใกล้เคียงก็ที่ผมไปก็เชิญพบกันได้ครับอืมก็วันถ้ามีพวกวันเสาร์ท่านอาจารย์ก็จะอยู่ในเดินอยู่แถวงานอยู่แล้วท่านก็ไปเจอท่านอาจารย์ก็อยากขอความรู้ขอได้เลยอยากมีพระให้ดูอยากมีพระจะปล่อยยังไงก็คุยกับท่านอาจารย์ในนั้นได้ครับหรือว่ามีเป็นจากภาคียังไงก็วันประกวดก็ต้องเชิญท่านอาจารย์อยู่แล้วยื่นเสร็จปุ๊บพอท่านอาจารย์รับก็กระซิบท่านอาจารย์บอกขอคุยกันหลังงานหน่อยนะครับอะไรอย่างนี้ผมอยากจะปล่อยครับผมมาอันนี้ก็ต้องแต่สำหรับท่านที่จะมาที่ร้านไม่ถ้าไม่เจอท่านอาจารย์ครับหรือว่างไม่ตรงกับวันที่ท่านอาจารย์อยู่หรือมาไม่เจอท่านอาจารย์มีท่านอื่นคอยดูแลอยู่ครับมีน้องอาร์ตนะครับมีคุณนัทเมืองชนมีพี่เล็กบางยี่ขาหลักที่อยู่ที่ร้านครับจะให้ดูพักเกจิหลักพันหรือว่าสมเด็จหลักหลายร้านเขาก็ซื้อได้หมดใช่ไหมถ้าเป็นถ้าจะมาขายใช่ครับเพราะว่าที่ร้านอ่ะของเราเนี่ยบางทีท่านอาจารย์อาจจะมีธุระเดินไปนู่นไปนี่อย่างวันอังคารบ่ายสามท่านก็ต้องเข้าห้องเซอร์ครับไม่ว่าท่านมาไม่เจออาจารย์หรือเจอใครให้ดูได้หมดครับถ้าอยากจะปล่อยทุกคนรับซื้อได้หมดนะครับผมแล้วก็สำหรับท่านที่ไม่สะดวกมาที่ร้านเรามีไลน์ @art24 นะครับ @art24 ครับท่านส่งรูปมาก่อนส่งรูปมาปุ๊บส่งมาถ้าทางร้านเราดูแล้วไม่ตอบต้องขอโทษท่านด้วยเพราะว่าท่านมีคนส่งมาเยอะถ้าเราดูแล้วเราไม่ตอบคือเราไม่ยังไม่ชอบผ้าของท่านถ้าเราชอบผ้าของท่านเราจะมีการตอบกลับไปสำหรับท่านที่เราตอบกลับไปเสร็จท่านอยากจะขายก็ตกลงราคาได้เลยสำหรับท่านที่บอกอยากดูเฉยๆว่าเก๊หรือแท้ก็ได้ทางร้านตอบไปท่านก็ตอบมาแค่นี้ทางร้านเราไม่ว่าอะไรนะครับดูให้ท่านเสร็จปุ๊บไม่จำเป็นต้องขายที่ร้านแล้วท่านก็อยากจะรู้ว่าเก๊แท้เฉยหรือว่าเอาผ้ามาที่ร้านเอามาให้ดูเฉยๆก็ได้นะครับโดยที่ท่านถ้ายังไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายหรือว่าตกลงราคาท่านไม่พอใจท่านก็ยังไม่ต้องขายก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่สะดวกพอท่านตกลงกับในไลน์เสร็จนะครับท่านก็บอกว่าสะดวกมาที่ร้านไหมถ้าไม่สะดวกเจอที่ร้านท่านอยู่ใกล้ๆบางทีแอดมินอาจจะไปหาท่านที่บ้านก็ได้ใช่ใช่หรือนัดกันที่ไหนก็ได้นะครับครับอันนี้ก็ท่านก็ลองติดต่อคุยกับแอดมินดูนะครับผมแล้วสำหรับเป็นบริการใหม่ครับท่านอาจารย์บอกว่ามีท่านที่เป็นในถ้าเป็นในหน้าเอาภาพมาขายก็คือลายเดียวกันลายแอดอาร์24เหมือนกันแล้วก็ท่านก็ส่งรูปมาเสร็จทางร้านตอบไปแล้วว่าโอเคภาพของท่านเราชอบภาพของท่านนะท่านก็บอกว่าตกลงราคาได้ประมาณเท่าไหร่ครับอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าท่านน่ะเป็นในหน้าเดี๋ยวจะพาเจ้าของภาพมาที่ร้านครับผมท่านจะพามาวันไหนก็นัดกับแอดมินเลยจะพาวันนี้นะครับผมชื่อนี้เลขบัญชีนี้บอกไว้ก่อนเผื่อมีการตกลงซื้อขายกันครับพอท่านพาเพื่อนมาเสร็จที่ร้านตกลงซื้อขายกันเสร็จปุ๊บก็จะมีเงินโอนจากที่เราตกลงกันที่ท่านเห็นเพื่อนท่านอ่ะขายตกลงที่ร้านเท่าไหร่อย่างน้อยคือ 10% ขึ้นไป 10% ขึ้นไปอย่างน้อยท่านก็ตีไปอย่างน้อย 10% ครับส่วนขึ้นไปนี่ก็คือแล้วแต่ทางร้านที่คิดว่าเออเอาไปขายได้ราคาสวยขายได้ราคาดีก็เพิ่มอีกนะครับผมครับแล้วแต่อันนี้ท่านก็ลองดูก็คือมีพระเพื่อนๆหรือพระทางญาติท่านก็ส่งมาที่ร้านยังไงอ่ะถ้าเจ้าของเขาจะมาขายแน่ท่านก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปด้วยโดยที่แบบไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับไม่ต้องลงทุนอะไร หรือว่าพอดูเสร็จพอผมจะซื้อก็ตกลงในหน้าก่อนก็ได้นะว่าผมจะเอาเท่านี้เท่านู้นจะสู้ไหมอะไรไหมนะผมจะก็มาติดต่อต่อรองกับเจ้าของพระนะครับผมเมื่อต่อรองกับเจ้าของพระผมซื้อเรียบร้อยในหน้าที่เราตกลงก็จะเข้าบัญชีของท่านเองครับครับผมก็แล้วแต่นี้ก็ท่านก็ตกลงทางแอดมินไปเลยครับผมตกลงกับทางแอดมินก่อนมาที่ร้านก็ได้ครับได้ใช่มาต่อรองนั้นแล้วเดี๋ยวเพื่อนท่านจะเห็นจะงงเอ๊ะนี่แล้วมาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยตกลงแอดมินให้เสร็จเรียบร้อยป่ะ
องค์นี้ราคาแพงนะผมขอแสน2แสนได้ไหมอะไรนี้นะครับหรือ3แสนได้ไหมอะไรก็ตกลงกันเรียบร้อยก็โอเคพอมาถึงผมซื้อพอคุณเดินออกจากร้านไปเงินก็ตามติ้งเข้าไปในโทรศัพท์แล้วนะครับเรียบร้อยอันนี้ท่านก็ตกลงคุยกับทางแอดมินให้เรียบร้อยก่อนครับผมครับผมถ้าเกิดจะขอว่าเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกแต่ละท่านนะครับได้ครับครับผมต่อไปเข้าคำถามเลยดีกว่าครับคำถามท่านใดที่สนใจมีคำถามพอดูแล้วมีคำถามเขียนคำถามไว้ที่ใต้เม้นครับเม้นยังไม่ปรากฏเลยนะครับผมคอมเมนต์จะมาปรากฏที่ผมที่เป็นแอดมินนะครับแล้วผมก็จะเอาคำถามของท่านมาถามท่านอาจารย์ตอนท้ายคลิปอย่างนี้นะครับผมได้ครับคำถามแรกครับท่านถามมาในตอนพระลีลาเมฆขนุนนะครับครับท่านถามว่ามีเป็นทองทั้งองค์ไหมครับสำหรับพระเมฆขนุนพระเมฆขนุนทองคำไม่มีนะไม่มีมีแต่เนื้อว่านหน้าทองครับมันเป็นยังไงท่านอาจารย์เนื้อว่านหน้าทองเขาก็ใช้หน้าทองแบบทองโบราณนะครับทองโบราณเขาก็วางไปบนคลั่งนะครับบนคลั่งที่กำลังร้อนและนิ่มๆคุณตึกนะแล้วก็ช่างเนี่ยเขาจะด้นเป็นรูปของลีลาเม็ดขนุนในคลั่งนะครับเขาเรียกว่าว่านหน้าทองครับแล้วยังไงพอทำเสร็จแล้วพระตรงที่องค์พระจะเป็นสีทองเลยครับเป็นแผ่นทองครับคล้ายๆเอาทองเปลวมาปิดนี้ไหมครับแผ่นทองเลยครับไม่ใช่ทองเปลวครับผมอ๋อเป็นแผ่นทองมาปิดที่องค์พระแทนครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะนำพระสมกอว่านหน้าทองมาให้ดูโอ้ผมอยากเห็นมุมนึกภาพไม่ออกกันครับคงจะสวยมากได้ครับได้ครับแล้วผมจะให้ดูว่าของแท้เนี่ยเขาด้นยังไงแล้วก็ของปลอมที่ทำเนี่ยเขาทำยังไงนะครับเขาจะเรียกว่าอะไรท่านขอทีคือเป็นว่านหน้าทองว่านหน้าทองคือมาติดอยู่ที่หน้าองค์พระใช่ใช่คือว่านเนี่ยว่านผสมคลั่งเนี่ยเขาจะผสมแล้วก็ลนไฟเนี่ยไฟเขาจะร้อนๆนะเมื่อร้อนแล้วคลั่งก็จะนิ่มคุณตึกพอคลั่งเริ่มนิ่มเขาจะเอาแผ่นทองไปแปะเสร็จเขาจะมีเครื่องมือเนี่ยเป็นไม้เนี่ยแข็งๆเนี่ยแล้วเขาก็ทำลายเลยก่อนที่คลั่งน่ะจะแข็งครับด้วยความชำนาญนะครับแล้วก็ว่านก็จะติดกับทองเลยเขาเรียกว่านหน้าทองว่านหน้าทองเป็นพระที่หายากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าการขุดค้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเจอพระว่านหน้าทองเขาก็จะลอกเอาทองไปเหลือแต่ว่านไม่เอาพระเอาแต่ทองเลยครับเอาแต่ทองไป นะครับไม่ว่าจะเป็นพระบูชาไม่ว่าจะเป็นพระลีลาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ปั้นหรือว่าเป็นพระพรหมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นว่านหน้าทองนะเขาก็จะแค่เอาทองไปแต่ท่านอาจารย์เคยเห็นเม็ดขนุนมีใช่ไหมเคยเห็นแต่ในรูปนะในรูปแต่ว่านไม่มีแล้วนะครับว่านไม่มีแล้วกรมศิลป์เนี่ยกรมศิลป์ที่กรมศิลป์ที่อะไรเนี่ยมีอายุยาก็เยอะนะอายุยาก็เยอะดูที่พิพิธภัณฑ์อยุธยาพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาน่าจะเจ้าสามพญามีอันนั้นน่ะเป็นคลั่งนะอยู่ข้างหลังนะแต่ว่าคลั่งอ่ะเขาไม่ได้เอามาเขาเอามาแต่ทองคือการขุดค้นของวัดราชบูรณะเนี่ย3วัน3คืนเนี่ยขโมยที่เข้าไปขุดเนี่ยผมรู้จักกับรุ่นลูกเขาครับนะครับรุ่นลูกเขาทองเป็นกระสอบนะครับที่เอาออกมาเหรอครับใช่ครับลอกกันอยู่ในนั้น3วัน3คืนโหครับมีทั้งพระแสงครับพระแสงดาบครับทองคำฝังพลอยฝังอะไรครับอายุยารุ่งเรืองมากแล้วก็ร่ำรวยมากนะครับไม่มีจังหวัดไหนที่เมืองหลวงเมืองไหนที่ร่ำรวยและเจริญเท่าอยุธยาครับผมนี่ก็ท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก็ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะอยู่กรุงเทพฯนะครับก็ขับไปอยุธยานิดเดียวพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพญาครับครับผมจะมีเค้าเรียกพระคลั่งหน้าทองครับว่านหน้าทองว่านหน้าทองว่านหน้าทองผมยังนึกภาพไม่ออกอยากไปเห็นกันผสมคลั่งผสมคลั่งเดี๋ยวผมมีซุ้มกออยู่นะครับแล้วผมจะให้ดูว่าอันนี้เป็นอย่างงี้นะครับครับผมเดี๋ยววันหลังท่านอาจารย์จะหยิบให้ดูตอนท้ายรายการครับผมคําถามต่อไปนะครับท่านถามมาในตอนผงสุพรรณนะครับท่านถามว่าเป็นดินดิบหรือดินเผาครับพระผงสุพรรณเป็นดินเผานะครับ
แต่ว่าเผาเนี่ยการเผาของผงสุพรรณไม่ใช่เผาแบบกระถางไม่ได้เผาแบบอิฐไม่ได้เผาอะไรใช้อบแกลบครับอบแกลบครับอบแกลบใช้เตาแกลบไม่ได้ไฟเผาไปด้วยตรงนี้ไม่ใช่ใช้อบแล้วอบเตามีเตานะเตาเป็นปูนนะแล้วก็เอาแกลบสุ่มลงไปใช้ความร้อนแค่แกลบเท่านั้นเองไม่ได้ใช้ความร้อนแค่ถ่านถ้าใช้ความร้อนถ่านเนี่ยมันต้องเป็นพระนางพญาพระรอดอะไรเงี้ยครับเขาจะใช้ฟืนเนี่ยความร้อนของฟืนเนี่ยที่ใส่เข้าไปเนี่ยจะทำให้ร้อนแรงจะมีสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีอะไรนะครับผงสุพรรณไม่ค่อยมีผงสุพรรณเนี่ยเป็นพระเนื้อว่านผสมว่านมากดินน้อยเนื้อจะละเอียดถ้าถูกไฟแรงๆเนี่ยก็แตกหมดครับแตกปนหมดเลยอาจารย์แล้วดินดิบเนี่ยครับดินดิบหมายความว่าว่านผสมดินดิบๆแล้วก็ทำเสร็จเอาไปตากแดดเฉยๆครับตากแดดให้แห้งแค่นั้นเองครับไม่ได้เผาไม่ได้เลยไม่ได้เผาได้อะไรเขาเรียกดินดิบครับครับผมอันต่อไปเลยมาอันนี้ท่านถามอีกแล้วในช่วงภาพผงสุพรรณเหมือนกันครับครับท่านถามกันว่าเป็นเนื้อว่านหรือเนื้ออิฐเนื้อก็เนื้อดินผสมว่านแต่ว่าไปอบเหมือนกันไปอบเหมือนกันแต่ว่าบางองค์เนี่ยที่แก่ดินก็จะเป็นสีแดงคล้ายอิฐครับก็ถ้าแก่ดินก็จะสีออกแดงๆคล้ายอิฐคล้ายอิฐแต่เป็นเนื้อดินผสมว่านใช้อบเอาใช่ใช่ครับผมท่านผู้ชมก็คงคลายความสงสัยไปว่าตกลงเป็นเนื้ออะไรครับแต่ไม่ใช่ดินดิบไม่ใช่ดินแน่นอนครับครับผมก็คือไปผสมว่านแล้วก็คล้ายไปอบเอาใช่ไปอบก็คือความร้อนไม่ได้สูงมากอันไหนว่านน้อยดินมากก็จะออกสีแดงคล้ายอิฐครับผมผมวันนี้ต้องผมมีเอามีครับครับมีเดี๋ยวท่านผู้ชมเราคอยชมตอนคลิปหลังกันนะครับเอาวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยครับที่มาให้ความรู้พระสมเด็จเสร็จมาพระผงสุพรรณอีกครับครับครับไม่ขนุนด้วยนะครับครับครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยครับก็เท่าที่ผ่านมาคุณตึกนะเราผ่านมาเยอะแล้วก็ตามต่างจังหวัดเนี่ยผมท่องไปหลายปีนะครับหลายปีมากครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยครับที่มาดูครับครับสวัสดีครับ